อ่ะล่าสุดมีคนอยากเห็นป้าเพนโดนจับอาบน้ำพ่อแมวว่าไงคะอยากดูเพนนีอยากดูบีกินอาบน้ำมากกว่ากันคะตีว่าปลาเคหรอวะถามจริงครับมีคนถามว่าปอซัมจะมีแฟนไหมพ่อแมวว่าไงคะจะให้ลูกสาวคนนี้มีแฟนไหมคะอาบน้ำบ้างไหมเผื่อว่าตัวจะได้ดูเล็กลงอาบแล้วขนจะได้ฟีบลงสาวแซ่บนะคะล่าสุดเพิ่งแย่งแฟนพี่โมเก้ไปได้ผู้ชายเขามาติดหนูเองอะนะลูกเนาะนี่อยู่คงเฉยๆใช่ไหมคะตอนนี้โมเก้ทองแล้วนะคะทุกคนส่วนบงบงก็น่าจะตามมาติดๆดูผู้ชายจะชอบนางมากกว่าด้วยคนสวยมักนกตลกมักได้นะลูกเนาะเก้บอกว่าบูเก้ไม่สนใจหรอกค่ะผู้ชายตอนนี้บูเก้สนใจอย่างเดียวคือหาวิธีขึ้นชั้น2นะคะเพราะว่าล่าสุดแม่แมวสั่งทําประตูปิดแล้วค่ะกันโจรขึ้นไปขโมยวาปิ่งน้องแม่นะคะล่าสุดมีคนอยากเห็นป้าเพนโดนจับอาบน้ำพ่อแมวว่าไงคะมันมีตัวอื่นต้องอาบก่อนแต่ตอนนี้ยังอาบไม่ได้เลยตัวที่เน่าๆเดินไปเดินมาเต็มในบ้านใช่ไหมอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปแอบฉี่ตรงไหนเองนะยังพูดอยู่อยากดูเพนนีอยากดูบีกินอาบน้ำมากกว่ากันคะแต่เห็นอย่างเงี้ยไม่กินอาบน้ำง่ายนะคนที่อาบยากนี่ใครอ่ะเกือบตัวเหรอมีกินได้ง่ายอยู่แล้วจริงๆไม่นะเขาว่าบาลอนก็ง่ายนะแต่บาลอนก็ง่ายบาลอนอาบบ่อยอ่ะเคหรอวะทำจริงอ่ะหรอวะเอาดีๆหรอวะทำไมไม่ตอบทำไมถึงไม่ตอบอ่ะคนถามว่าปอซัมจะมีแฟนไหมพ่อแมวว่าไงคะจะให้ลูกสาวคนนี้มีแฟนไหมคะดูก่อน พ่อแมวห่วงมากนะคะคนนี้หาคู่ยากด้วยนะหรอเรื่องมากหรือว่าอะไรเราเรื่องมากหรือว่าปอซัมเรื่องมากพูดได้ไหมคะพี่จีขนาดเล่นของเล่นยังหนุบหนับหนุบหนับเลยอ่ะตัดภาพไปที่คนนี้นะคะอ
เวลาอยู่ด้วยกันมันยินยางเลยเนาะแล้วนั่นจะเดินผ่านกล้องอีกนานไหมเนี่ยสภาพสิคะมันแบบนี่หวีให้ทุกวันเลยนะเนี่ยไม่ใช่ไม่หวีนะคือหวีให้ทุกวันแล้วก็สภาพเป็นอย่างนี้ทุกวันเหนื่อยมากเลยบิมค่าอาบน้ำก็แพงค่าดูแลก็แพงขายทิ้งดีไหมเนี่ยหวีมั้งไหมเนี่ยมันจะต้องอาบแล้วมั้งหวีได้ไม่น่าจะพอนะมาหวีคนไหมไปแล้วอาบน้ำบ้างไหมเผื่อว่าตัวจะได้ดูเล็กลงอาบแล้วขนจะได้ฟีบลงผิงด้วยเนี่ยอ้วนขนนะทุกคนยอมไม่ได้อ้วนนะตัวเล็กนิดเดียวเองขนทั้งนั้นเลยดูสิเนี่ยชอบเป็นเป็ดหรอน่ารักดูสิโหยิ้มใหญ่เลยโอเคโอเคโอเคออกจึ๊บเป็นเห็ดแล้วอยากเป็นเป็ดด้วยเปล่าลูกมาเป็นเป็ดกันดีกว่าขนาดหน้าแตกต่างกับบียอนมากเลยนะคะบียอนเมื่อกี้ก็คือความแน่นเดี๋ยวนี้มันเบี้ยวอ่ะหนีง่ายที่ไหนอะลูกทำไมนิ่งมาแปลกอะลูกเริ่มรู้สึกผิดเลยนะเนี่ยโอ้โหแม่ออกแห่งอะดูสิหล่อยังเพิ่งอาบน้ำมาเนี่ยหล่อยังเนี่ยเหมือนเดิมเลยไม่เห็นหล่อเลยเหมือนผ้าเช็ดมือเลยนะคะเวลาเล่นกับบักกี้ให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังเช็ดมืออยู่ปากิมานี่มาเดี๋ยวออกให้เรามาปากิครับปากิอ
ทำไมดังดูไม่หงุดหงิดเลยปกติเป็นหงุดหงิดไม่ใช่หรอว่ากิ๊กเหมือนแบบว่าตอนนี้แมวในบ้านคือปองแล้วนะคะโดนแม่แกล้งทุกวันอันนี้คือการกดดันนะคะกดดันว่าอาหารหมดแล้วถึงกับต้องเอามือเขี่ยเศษอาหารโอ้รู้สึกผิดป้าเดี๋ยวเติมให้แป๊บนึงเติมให้แล้วอ้าวเติมให้แล้วก็ได้นี่แต่อ้าวสนุกมากไหมลูกบิมมาเมมาหาแม่แล้วแม่ในบ้านมีหมอนวดด้วยนะคะเป็นหมอนวดที่น้ำหนักหนักมากเป็นหนุ่มขี้อ้อนนะคะนิสัยดีมากนิสัยดีกับมนุษย์มากแต่กับแมวด้วยกันนี่นิสัยไม่ดีเลยอ้อยอย่าพุ่งอยากเล่ามากทุกคนคือวันก่อนอะโอเคเสียงแทรกหายไปแล้วนะคะวันก่อนทุกคนเรานอนบนโซฟาเนี่ยแหละนอนอยู่ดีๆตื่นมาก็มีใครไม่รู้ขึ้นมาฉี่บนตัวเราใครไม่รู้เนี่ยขึ้นมาฉี่บนตัวแม่เนี่ยฮะคือเราเอาเซนโต้เข้ามาเป็นแฟนกับบูเก้และวงบงใช่ไหมในที่นี้เหมือนเซนโต้เขาก็เหงาเรียกสาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอมเบ้เขาห่วงแม่เขาก็เลยแบบขึ้นมาฉี่บนตัวเราเพื่อจองเราไม่ให้เซนโต้มายุ่งกับเราโอ๊ยปวดหัวมากเกิดมาเพิ่งเคยโดนแมวฉี่รถตัวรถบนเสื้อเลยอ่ะพอเป็นแมวงี้เนี่ยถ้าฉี่ใส่แม่อีกนะเราอะหนักมากหนักมากไม่ไหวยอมแพ้หนักเกิน